ซึ่งวันนี้แสงที่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะได้ปรับแสงใหม่แล้วภาพมันนวลนวลตาลืมเหยียบไหมสวัสดีครับนะวันนี้ก็ลองปรับแสงใหม่มาครับรู้สึกมันนวลตาดีเหมือนกันนะมันนวลๆอ้วนๆดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนครับเดี๋ยวจะมาแกะกันเหมือนเดิมโอเควันนี้แกะง่ายเรียกว่างานแบบว่าไม่ง่ายไม่ยากเพราะว่าประกอบง่ายแต่ว่าหนักนะโทรศัพท์อยู่ไหนไป เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประกอบง่ายครับแต่ว่าน้ำหนักมากมายเหลือเกินเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์แป๊บมาเรามาดูกันนะว่ายังไงดีอันนึงนะแชร์ก่อนสวัสดีคนดูที่เข้ามาแล้วทุกคนนะฮะสวัสดียามดึกครับมาสวัสดียามดึกครับพี่มนัสนะฮะสวัสดีครับ เป็นเวลาปกติงี้ใจจะบอกว่าสารภาพว่าอยากจะปรับไป3ทุ่มมากแต่ว่า วันนี้ก็ทำอะไรนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายไม่ทันวันนี้เก็บห้องจัดนู่นจัดนี่ใหม่สุดท้ายก็ไม่ทัน3ทุ่มก็ลากยาวมา4ทุ่มเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะพยายามมาเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าหลายๆคนก็กลับมาทำงานเวลาปกติแล้วก็จะได้ไม่ต้องนอนดึกกันมากก็สัก3ทุ่มน่าจะนั่นแล้วเอ้าเหรอผ้าปั้นไม่มีลูกปืนมาให้ว้าวผมเพิ่งเห็นแฮะเดี๋ยวผมมาลองดูว่าผ้าปั้นมีลูกปืนเปล่าโอเคก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มกลับมาทำงานเวลาปกติกันแล้วดังนั้นการนอนดึกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะพยายามจะเลื่อนเวลามาเร็วขึ้นฮะโอเคมาโอเคแป๊บนึงฟึบโอเคมาครับเรียบร้อยมาขออนุญาตเข้าอินโทรโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีชาวยูโปรดักทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมครับยูโปรดักไลฟ์เหมือนเดิมครับผมเย่ก็วันนี้ก็เป็นเลิกงานดำดีครับได้แกะตัวแรงกับเขาสักทีอยู่ๆก็แรงอันนี้คืองงเหมือนกันสภาพว่าอยู่ๆก็แรงคือไม่รู้ว่ากระแสมันอย่างไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้ผมเคยแกะตัวแบทแมนซูเปอร์แมนฮัชที่เป็นผ้าคลุมเป็นผ้าไปแล้วก็วางอยู่หน้าร้านอยู่หลายเดือนกว่าจะขายออกแล้วขายออกก็เท่าผีด้วยไม่ได้ขายไปแรงเลยแล้วพออยู่ๆช่วงโควิดมาโอ้โหใครๆก็เฟ้นหาแต่ซุปเปอร์แมนฮัชอยู่ราคาก็ขึ้นไปหลายพันก็ดีก็นะก็วันนี้ครับไปถึงเวลาเสร็จที่ครับจะได้มาแกะตัวผ้าคลุมปั้นกันบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยความรู้สึกของตัวปั้นกับตัวผ้าเนี่ยต่างกันมากไหมเพราะผมก็พูดตรงก็จับมาทั้งคู่แล้วเอ้ยเคยจับตัวผ้าแต่วันนี้มาจับตัวปั้นบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเข้าไปดูทุกอย่างเหมือนกันครับกล่องนึงมันจะมี2กล่องกล่องนึงกล่องยาวๆกล่องนึงกล่องสั้นๆเขาใช้กล่องแบบแพ็คเดียวกันเลยแล้วส่วนก็แค่เปลี่ยนผ้าคลุมจากตรงล็อกผ้าคลุมผ้าเนี่ยกลายเป็นผ้าคลุมปั้นโอเคมาดูฐานก่อนเมื่อกี้เจอคอมเมนต์ใน LINE ของยูโปรดักต์ครับ LINE ที่เป็นกลุ่มไปคุยกันมีพี่คนนึงบอกว่าเขาว่ากันว่าตรงผ้าคลุมปั้นเนี่ยตรงฐานไม่มีลูกปืนมาให้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยจริงเหรอแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้สังเกตด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงฐานเนี่ยไม่มีลูกปืนแล้วก็หมุนไม่ได้หมุนได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตัวผ้าคลุมผ้าเนี่ยมันมีลูกปืนหมุนฟรีฟอร์มเลยเดี๋ยวมาดูกันหยิบก่อนมาเริ่มครับหนักโอเคนี่ฐานมาแล้วฐานเหมือนกันเผื่อใครยังไม่เคยดูตัวนั้นฐานก็จะเป็นแนวแบบ
หินหินปั้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 นแล้วก็มีนี่ตรงนี้เป็นต้นไม้ของ Potion Ivy จริง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 ตัวเนี้ยคือถ้าใครจอง Potion Ivy Hush ไประหว่างคู่กันนี่น่าจะงามมากเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงตรงนี้ก็มีให้วางโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นรูเสียบฐานอ่ะเดี๋ยวค่อยๆใส่ทีละชิ้นหรือว่ามันจะไม่มีจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าอย่างไอ้ตัวนั้นน่ะตอนวางอ่ะผมจำได้ว่าต้องมาใส่ลูกปืนเองแต่ว่าอันเนี้ยไม่เจอลูกปืนติดมาในกล่องเดี๋ยวเพราะว่าว่ะไม่เจอเลยเพราะจริงๆมันจะเป็นให้ลิงลูกปืนแบบเบาะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเสพอีกอันนึงเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีเลยจริงด้วยครับมันไม่มีตัวลูกปืนมาให้ว่ะทำไมถึงไม่มีก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาต่ออันนี้ก่อนนี่ก็เป็นเหมือนตัว TP ฮะเสียบอย่างนี้โอเคแน่นหนาครับนี่เสียบไปด้านหลังแบบนี้2อันนี่อันนี้ก็เป็นแม่เหล็กแบบง่ายๆแม่เหล็กแบบง่ายๆใครมีนี้ก็ระวังหน่อยครับมันค่อนข้างจะเป็นแม่เหล็กธรรมดาดูดอยู่ซูมอ่ะยังไม่เห็นโอเคอ่ะเป็นธรรมดาแบบนี้นะต่อมาครับต่อมาก็จะใส่ปีกของตัวนี มันไม่มีลูกปืนมาให้จริงๆด้วยอ่ะคือปกติอ่ะมันจะมีลูกปืนอ่ะให้มาทำไมก็ไม่รู้แปลกๆปกติมันจะต้องมีให้มาเพื่อที่แบบใส่ลูกปืนไปให้ฐานมันหมุนได้แต่อันนี้ไม่มีก็ผิดอันไม่รู้ทำไมอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ใส่มาอันนี้ก็ถามว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหยิบไม่เคยจะพอดีกันเลยหยิบอันซ้ายของอันนี้มาใช่ไหมหยิบอันขวาของอันนี้มาฮะปวดหัวฮะชีวิตโอเคไม่เป็นไรปึ๊บโอเคก็ใส่ปีกเข้าไปอันนี้ต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปีกเข้าไปฮะแบบนี้ชิบชิบโอเคครับจะบอกก่อนว่าตัวฐานปั้นสวยมากนี่ก็จอกแนวแบบดูมันหินไปเลยอ่ะแล้วปั้นค่อนข้างดีเลยฐานมันใหญ่มากเลยเนาะหมุนให้ดูเนี่ยความใหญ่โอเคถ้าถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่จัดๆเลยฮะมาต่อมาจะประกอบตัวฐานกับตัวซุปกันแล้วไหนขออนุญาตดูคอมเมนต์หน่อยสวัสดีคนดูทั้ง 60-70 คนป้ายยาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยูสวัสดีพี่กวินตัวนี้มีพาร์ทหน้าไอวี่ป่ะน่าจะมีสวัสดีคุณยูแฟนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ได้แกะเลยตัวนี้เก็บไว้น่าจะเป็นไรไหมนะไม่น่าเป็นไรพี่เพราะว่ามันปั้นล้วนใช้ไฟแสบตาดูว่าใช่ใช้ไฟดวงเดียวให้นวลๆนวลๆอ่ะต่อไปครับก็จะเสียบเลยแต่จริงๆมันไม่มีลูกปืนจริงๆเนี่ยทำไมวะเหตุผลอะไรถึงไม่ให้ลูกปืนมาแต่ก็แอบหมุนได้แบบฝืดๆนะฝืดๆเพราะอย่างของตัวผ้าคลุมไม่นั่นน่ะผ้าคลุมผ้าอันนี้หมุนแบบปึ๊ดเลยหมุนชิวหมุนปึ๊ดเลยแต่อันนี้ก็
ก็ไม่ให้มาอาจจะเป็นเหตุผลด้านน้ำหนักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเขาอยากจะให้ฐานมันกดแบบว่าแนมแน่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอคือใจเขาอยากจะให้เราหันด้านไหนกันแน่เนี่ยอยากรู้เนี่ยพยายามดูไอ้ตรงเถาวัลย์ข้างล่างว่ามันจะต่อตรงไหนก็รู้สึกว่าดูแล้วมันก็ไม่ต่อกันแต่ผมเองก็ชอบฐานฝั่งนี้ผมเองอ่ะชอบฐานฝั่งนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีโลโก้ซูเปอร์แมนเท่านั้นเองฐานฝั่งเนี้ยสำหรับผมอ่ะมันดูบานไปผมไม่ค่อยชอบผมชอบฐานฝั่งนี้ที่มันเล็กๆข้างหน้ามันดูเล็กแล้วข้างหลังมันป้านมันก็ไม่เป็นไรแต่แต่เนี้ยมันดูเด่นกว่าอ่ะเดี๋ยวขอลองใส่ตัวซูเปอร์แมนก่อนน่าจะล้นเฟรมใหญ่มากนี่ครับโคตรใหญ่ก็ตอนใส่ก็ค่อยๆใส่นะฮะตัวนี้มันเคยมีของลูกค้าซ่อมให้ไปอ่ะคือด้วยความที่ตัวซุปเปอร์แมนมันหนักอ่ะตอนใส่มันจะแบบบรัลงไปแล้วมันจะบิ่นได้ครับค่อยหารูค่อยหาเดือยแล้วก็เสียบวันนี้ซอฟผมเคยเป็นกันบรักแรงมากยังดีที่ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้ก็ซุปเปอร์แมนเราก็บินออกนอกเฟรมเดี๋ยวขออนุญาตจัดเฟรมหน่อยเอาแล้วฮะตอนนี้กดโต๊ะจนอุ๊ยตอนนี้กดโต๊ะจนสุดแล้วก็ยังไม่ช่วยเดี๋ยวขออนุญาตไปปรับกล้องนิดนึงไม่คิดว่าจะทะลึ่งใหญ่ขนาดนี้ขอเวลาแป๊บนึงฮะผมว่าผมทำได้ดีที่สุดประมาณนี้แหละก็อันนี้แอบเห็นกินสกินเลยนะก็นี่ฮะโหมันใหญ่น่ะเอาจริงๆนะมันใหญ่จัดเลยอ่ะเผื่อใครอยากดูฐานนี่ก็คือเห็นจอเลยว่าแอบมีจอไว้ดงไว้ดูด้วยนั่นโอเคไม่เป็นไรโอเคเนี้ยจอนี้ก็เอาไว้ดูคอมเมนต์ดูภาพนั่นแหละสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ชัยน่าจะเป็นเพราะภาพปั้นใช้พื้นที่โชว์เยอะเขากลัวหมุนไปฟาดอย่างอื่นเลยไม่ปืนอ่ะเป็นไปได้ผมชอบเหตุผลพี่บิ๊กมากเลยอ่ะอาจจะเป็นไปได้พี่โอเคต่อไปใส่ผ้าคลุมครับ มันสูงอ่ะนึงนะผมว่าจะแป๊บนึงผมจะกดโต๊ะผมลงเพื่อที่ให้ผมใส่ผ้าคลุมง่ายๆผมกลัวพลาดไม่ใช่อะไรโอเคนี่ฮะข้อดีของการมีโต๊ะแบบประดับได้ก็อย่างนี้นะครับอ่ะโคตรใหญ่อ่ะโอเคถามว่าเอาเรื่องไหมก็เอาเรื่องครับเพราะว่ารู้สึกเลยว่าเนี่ยน้ำหนักมันเทมาทางเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดเจน
แล้วก็ขาเนี่ยอยู่ตรงนี้แบบฝั่งนี้คือน้ำหนักโอเคมันลงมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแอบมาทางนี้นิดนึงเออถ้าถามผมเหรอไม่แน่ใจเลยนะจริงๆมันเกี่ยวกับการบิดไหมสมมติอ่ะมุมนี้ดูเป็นไงปกติถ้าบิดมุมเนี้ยมันดูเอียงไหมก็ไม่ดูเอียงเนาะคือตอนนี้เราต้องวัดดวงกันที่ความแข็งแรงของขาท่อนนี้ที่เขาจะใส่แม่เหล็กมาไม่รู้จะเท่าไหนเพราะว่าถ้าพี่ลองเสียบไปพอเสียบนี้ไปรู้สึกว่าเนี่ยมันแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะคือไอ้ตรงเนี้ยมันแอบแบบตามมาทางน้ำหนักทางเนี้ยนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าน้ำหนักตรงของผ้าคลุมตรงเนี้ยมันหนักกว่าอยู่แล้วคือมันมีน้ำหนักมาโหลดตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันกึกมาทางนี้นิดนึงเพียงแต่ว่าเราต้องมาลุ้นว่าแกนต่างๆเอนจิเนียร์ต่างๆของตัวเนี้ยมันจะรับได้แค่ไหนกันซึ่งถ้าโชคดีมันรับได้มันก็จะไม่เอียงก็มาลุ้นนะฮะโอเคมุมนี้เดี๋ยวเป็นไงตอนนี้เหลือหัวจะบอกว่าตัวนี้มี3หัวเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูทุกหัวเลยหนักเท่าไหร่เนี่ย2ตัวรวมกันประมาณ3 2กล่องประมาณ30ใครพีแบทแมนฮัชเดียกไปนี่ฟินเลยตัวนี้ต้องมีจริงๆคู่จบใช่ครับตัวฮัชสวยมากโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจับกล้องอีกตัวหนึ่งให้เพื่อที่จะได้ให้เห็นหัวกันแบบชัดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับกล้องตัวนึงก่อนนี่คือช็อคเหมือนกันมันสูงไปมากเลยสะดุดโอเคมาแล้วมาดูหัวเลยดีกว่าครับนี่มันมีด้วยกัน3หัวครับมาดูหัวแรกก่อนหัวแรกเป็นหัวหน้าตาปกติครับเดี๋ยวนี่ครับหัวแรกจะเป็นหน้าปกติตัวนี้มันจะก้มๆหน่อยนะเพราะว่าด้วยความที่งานมันค่อนข้างสูงนะฮะมันก็ตัวปั้นเองมันเลยจะออกนั่นๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูหัวให้ดูดีเทลการปั้นต่างๆก่อนว่าการปั้นตัวการปั้นชุดจะสุดแค่ไหนนี่คือซูมขนาดนี้ยังดูแบบดูดีเลยเนี่ยดูเป้าตรงมากมือนะมือปั้นสวยมากคือให้ดีเทลต่างๆดีครับคงคุณค่าเอ้ยคงคุณภาพพามวันอย่างดีนี่ดูกางเกงนู่นนี่นั่นก็ออกมาดีฮะระยงระยับต่างๆดีงามมากสวยมากนะโอเค นี่คือซูมอยากให้เห็นเต็มๆจริงๆอ่ะมันได้เท่านี้เห็นไหมถ้าดูแบบนี้จะเห็นว่าหน้ามันจะค่อนข้างกดลงมานิดนึงจริงๆอยากให้หน้ามันตรงๆหน่อยนะแต่ว่าก็นั่นแหละมันดูลอยๆก็ต้องประมาณนี้แหละต่อไปหัวที่2ก่อนหัวที่2ขออนุญาตไปแก้มุมกล้องนิดนึงเมื่อกี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นหน้าไม่ชัด
อบแล้วโอเคครับมาดูหัวที่2กันบ้างครับนี่หัวแรกอ่ะดูหัวที่2เนี่ยมาเทียบกันว่าต่างกันยังไงนี่อันนี้คือหัวที่2เห็นไหมนี่ฮะนี่คือหัวที่2ก็น่าจะเป็นหัวที่มองตรงนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงครับเสียวไม่กล้าขยับแรงนี่ได้หัวมองตรงเดี๋ยวโอเคลงแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นได้หัวมองตรงมาแทนครับแต่ว่าการจัดวางก็จะเป็นแบบนี้อุ๊ยโอ๊ะๆๆๆนึงฮะมือลั่นมือลั่นนี่ๆแต่ว่าเราก็ต้องวางให้มันเอียงๆแบบนี้หรือว่าจะต้องงี้จริงๆชอบหัวนี้นะเพราะว่ามันไม่ก้มอ่ะรู้สึกว่าหัวก้มเมื่อกี้รู้สึกแปลกๆนี่โหหน้าโคตรดีอ่ะคือจริงๆตัวนี้ปั้นหน้าดีมากเลยนะดูความกระดูความขรุขระที่หน้าพี่ซุปนะฮะดีมากโหยสวยป่ะหลุดเฟรมเดี๋ยวตามกลับให้หลุดเฟรมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องยากฮะนี่เราเลื่อนได้ครับไม่ต้องห่วงฮะโอเคนี่อยากให้ดูหน้าตรงๆเป็นไงดีนะงามแบบงามเลยอ่ะเนาะโอเคดูหัวที่3ครับนี่หัวที่3เป็นหัวตอนปล่อยพลังอ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยเนี่ยหัวปล่อยพลังก็เป็นหัวที่มองตรงเช่นเดียวกับหัวเมื่อกี้ครับแล้วก็ตาก็จะแบบกำลังจะปล่อยเลเซอร์ว้าวผมชอบหัวเมื่อกี้มากกว่านะถ้าถามผมอ่ะผมชอบหัวนี้ที่สุดละหัวกลางหัวที่สองหัวนี้เวลาใส่แบบมองในจอแม่งลำบากแท้อ่ะโอเคนี่ผมว่าหัวเนี้ยสวยสุดดูการให้สีตาการปั้นแบบดีงามสุดๆโหนี่ฮะก็ตัวจบใส่ซุปฮะ ก็จริงๆก็โอเคนะคือถามว่าตัวนี้ผมชอบตรงไหนเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยผมชอบตรงที่มันเด่นความเป็นซุปเนี่ยมันเด่นมากมันลอยผ้าคลุมมันสะบัดงามคือซุปมันดูผมว่าจริงๆนะคนชอบตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาให้เดาใช่ไหมมันดูแบบเด่นมันดูสง่ามันดูลอยยืนเน่นทิ้งนิ่งๆตรงๆคือซุปเปอร์แมนมันแค่นี้พอแล้วนะในความรู้สึกผมอะซุปเปอร์แมนยืนตรงๆลอยๆผ้าคลุมสะบัดหน่อยแค่นี้แม่งเพอร์เฟกต์แล้วก็จริงๆถ้าถามว่าตอนนี้แบบเฮ้ยฮาร์ดแม่ง 30,000 กว่า4,000 เนี่ยเฮ้ยบางคนเฮ้ยงบไม่ไหวบางคนที่ไม่พอจริงๆมีอีกตัวนึงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสแกะเดี๋ยวไปขอเฮียก่อน XM Superman Rebirth 1:6 ตัวนั้นก็ค่อนข้างลอยแล้วก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเล่นเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะไปแกะครับตัวนั้น Superman Rebirth XM 1:6ตัวนั้นจริงๆก็ลอยแล้วก็ค่อนข้างงามเลยนะอยากให้เดี๋ยวเอาภาพให้ดู Joker JDS
ดูอยากตัวอย่างไม่ใช่เรซินใช่ไหมครับหน้าไม่ใช่เรซินครับหน้าเป็นซิลิโคนครับพี่กล้องเอียงใช่ไหมใช่ครับกล้องเอียงครับกล้องเอียงครับพี่ไพบูลย์ฮะกล้องเอียงฮะวันนี้รีบเซตมากเลยกล้องเอียงครับตัวไงไม่เอียงหนักเท่าไหร่ก็20-30 โลเมื่อกี้บอกไปแล้วฮะมันมีอีกตัวนึงที่อยากให้ดูคือ XM Superman หนึ่งนะนี่ XM Superman เองก็ดูลอยแบบใช้ได้เลยนะแต่ว่าคือก็เข้าใจอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดูแบบใหญ่เบิ้มขนาดนี้อันนี้มันคือใหญ่เบิ้มมากๆเดี๋ยวไว้ไปขอเฮียหมูแกะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยของ XM เป็นไงผมว่าก็ดูใช้ได้นะความลอยความภาคคุมเนี่ยมันไม่ต่างแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่มันเห็นไหมตรงขามันได้เปรียบตรงช่วงขาที่มันแบบเขากล้าเสี่ยงให้มันแบบว่าล้นๆเลยแต่ตัดภาพมาที่ตัวนี้มันจะแบบแอบมีน้ำแข็งหน่อยแต่คือภาพรวมเนี่ยผมก็ว่ายังดูดีอยู่แล้วช่วงนี้ก็กำลังเซลด้วยเหลืออะไร14,000เองมั้ง14,500 14,000เท่าพีอ่ะผมว่ามันก็โอเคอ่ะตัวนั้นอ่ะจริงๆถ้าใครแบบที่ไม่พองบอาจจะแบบเอ้ยอยากแบ่งมาเล่นตัวอื่นบ้างอยากได้สักหมื่นกว่าบาทได้ซุปลอยๆของ XM ก็ดีแต่ถ้าใครงบถึงเพิ่งได้ตัวนี้ก็สุดครับสวยจริงชอบไม่รู้จะติอะไรเลยอ่ะคือถ้าให้ติมีถ้าถามว่าผมจะติอะไรตัวนี้มีอ่ะผมจะเลื่อนจุดที่ผมจะติให้ดูนี่ฮะผมว่าถามมันแบบถามใหญ่เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเอ้ยตัดชนิดได้ไหมตัดเล็กๆหน่อยผมจะฟินมากแต่ว่ามันก็รับกันดีครับผมคิดว่าไอ้ที่ฐานมันกว้างเนี่ยน่าจะช่วยกระจายแรงให้มันมาอยู่ที่ฐานเหมือนมีตัวรับน้ำหนักที่มากขึ้นแบบฐานมันแบบบานออกช่วยรับน้ำหนักผ้าคลุมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆผมมีแม่เหล็กอยู่อะไม่รู้ว่ามันจะคือไม่รู้เพราะว่าเขาใช้แกนหลังๆอ่ะเหมือนเขาไม่ค่อยใช้แกนพวกงานปั้นเป็นเหล็กอ่ะเหมือนเป็นเหล็กแหละแต่ก็ไม่ใช่เหล็กแบบเหล็กที่แม่เหล็กมันจะดูดได้เป็นเหมือนอลูมิเนียมเป็นอะไรนั่นแทนแล้วอ่ะมันบางครั้งการใช้แม่เหล็กมันก็ดูไม่ค่อยได้มันจะไม่เหมือนกับบางตัวเดี๋ยวลองเอาแม่เหล็กมาแตะๆดูไหมไม่รู้ว่ามันจะได้ป่ะนะอันนี้ไม่ชัวร์เลยแค่เป็นทฤษฎีเฉยว่ารู้สึกว่าถ้ามันเป็นเหล็กแม่เหล็กก็น่าจะดูดกันอะไรเงี้ยมาลองเล่นนะขำๆเดี๋ยวยิบก่อนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้คือเล่นเลยสันนิษฐานง่ายๆเลยแต่คืออย่างที่บอกก็ไม่รู้ว่าแกนมันเป็นใช้โลหะแบบมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กหรือเปล่าไงถ้ามันมีก็โอเคมันก็ดูดได้อ๋อน่ะเวนติดตัวแต่คือไม่รู้ไงว่ามันจะไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่มีแม่เหล็กนะแต่ว่าไอ้ตัวเหล็กที่เขาใช้อ่ะเขาไม่ได้แบบว่าใช้เหล็กที่มันมีสมบัติความเป็นแม่เหล็กขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เดี๋ยวลองอันนึงมีอันนึงว่างไฟอีกอันนึงที่ผมไปถ่ายงานอันนี้ก็จะมีแม่เหล็กติดอยู่ไม่รู้อะอย่างที่บอกอะคือไม่รู้ว่าเขาใช้โลหะอะไรทำอะแต่ถ้าอันเนี้ยเนี่ยถ้าอันนี้เป็นเหล็กอะดูดเลยดูดแบบนี่เลยติดเลยแต่คือมันก็ดูดกับแม่เหล็กไงเราไม่รู้ว่าเหล็กที่เขาใช้ข้างในอะเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าดังนั้นก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ก็หวังว่าพามันจะใช้เดือยเหล็กยาวขึ้นมาถึงเนี้ยถ้าใช้เป็นแกนเหล็กยาวขึ้นมาไงก็รอดนะ
ไหนดูคอมเมนต์หน่อยการยืนระยะนานๆจะเอียงไหมครับพี่รวมฐานสูงเท่าไหร่ครับยูอ่ะได้มารวมฐานสูงเท่าไหร่นี่ตลับเมตรอยู่ข้างกายครับเดี๋ยวผมวัดให้เลยรวมฐานใช่ไหมแม่งโคตรสูงเลยใช่ครับ110เซนติเมตรครับตัวนี้โอ้โหโคตรสูงเลยตัวนี้ต่างกับผ้าคลุมตัวนี้กับผ้าคลุมตัวนี้ราคาแพงกว่าครับทั้งตอนพรีออเดอร์และหลังพรีครับตัวนี้ตัวผ้าคลุมปั้นราคาแพงกว่าสูง110เซนครับใช่ยืนระยะนานๆจะเอียงไหมอันนี้ตอบยากมากเพราะว่ามันก็ดูรับน้ำหนักได้ค่อนข้างโอเคมันไม่รู้สึกว่ามันจะเสี่ยงขนาดนั้นน่ะเดยๆอะไรมันก็ยาวอ่ะผมก็ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ก็คาดหวังว่ามันจะไม่เอียงก็ไม่อยากให้มันเอียงอ่ะแต่ก็พูดยาก แอบกลัวเหมือนกันหาคลิปตอนไหนวางหน่อยแจมเลยผมก็อยากได้ไม่เคยมีเลยผมว่าตัวนี้แก้ปัญหาเอียงไหนเนี่ยอ้าวไปไหนอ่ะตัวนี้แก้ปัญหาโดยใส่ไม้หนุนเบื้องต้นน่าจะช่วยทุ่นแรงน้ำหนักได้ยาวเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าถามว่าตัวเนี้ยใครอยากวางแล้วอุ่นใจนะพลาสติกใสอันเดียวตรงนี้พลาสติกใสสักอันเนี่ยค้ำตรงเนี้ยผมไม่อยู่เลยชิลเลยสบายพลาสติกใสสักอันเนี่ยวางเนี้ยโหค้ำยาวฮะเนี่ยแต่จริงมันก็อยู่นิ่งนะมันไม่ได้มีอาการเท่าไหร่เนี่ยพลาสติกใสแท่งหนึ่งคำตรงเนี้ยจบเลยชิล Poison Ivy ในรายนี้อย่างนาม Ivy ไม่มีแกะเลยพี่ก้ามใหญ่จังใช่ตอนนี้สวยมากโอเคสูงห่างกับ50เป็นเองใช่สูงห่างกับแฟนผม50เซนเองตัวนี้ผ้าปั้นเสียวคนเดินเกี่ยวมากต้องหามุมวางดีใช่ครับใช่เพราะว่าตัวผ้าคลุมปั้นมันเนี่ยคือมันเลยมาประมาณนี้เลยเนี่ยนี่คือสมมติขอบฐานนะผ้าคลุมปั้นเลยมาประมาณนี้เลยอ่ะมาดูความลึกความกว้างกันบ้างถ้าใครอยากจะโชว์ท่านี้อ่ะเนี่ยขอดูในกล้องหน่อยอ่ะใครอยากจะโชว์ท่านี้แบบเป็นท่าพี่ซุปยืนมองตรงบล็อกอย่างนี้อยากโชว์ท่านี้ตู้ต้องขนาดเท่าไหร่แน่นอนเมื่อกี้วัดแล้วครับสูง110เซนความกว้างดีกว่าเจ็บเป็ดก็เนี่ยกินที่สุด83เซนในเนี้ยคือมันยาวกินมากคุมมาประมาณ83เซนคือถ้าไปดัดมุมอื่นมันก็ไม่ได้ไงมันต้องมองตรงอย่างนี้ใช่ไหมมาดูความลึกกันบ้างครับเฮ้ยความลึกชิวโหลึกเนี่ยไม่ถึง40เซนครับก็สำหรับตัวนี้ขอแค่มีตู้ที่ลึกไม่สิขอแค่มีตู้ที่สูงพอครับวางสบายเลยขอแค่มีชั้นที่แบบว่า120เซนขอเพิ่มสัก10เซนให้หัวหน่อยใครมีชั้น120เซนนะวางไปเลยครับเพราะว่าส่วนความลึกแม่งเป็นเพื่อนมากความลึกของงานปั้นชิ้นนี้เป็นมิตรภาพมากเพราะว่ามันแค่38เซนแต่ความกว้างเนี่ยยังไงมันก็ใส่ได้เพราะตู้ใครกันก็กว้างเกิน1เมตรอยู่แล้วใหญ่เนาะเนี่ยกว้างนะ70 80เซนผ้าคลุมกินอย่างงี้แต่ถ้าเอาฐานจริงๆอ่ะฐานอย่างเดียวมันกว้างแค่ประมาณสัก67เซนครับก็ยังไงก็วางกันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าจะไปหนักเอาเรื่องความสูงซะมากกว่าตัวนี้สวยคืออย่างว่าตัวนี้พอผ้าคลุมปั้นน่ะมันได้ฟีลแบบว่าถามว่าอ่ะอีกคำถามนึงถามว่า2ตัวนี้ระหว่างปั้นกับคลุมเอ้ยผ้าคลุมปั้นกับผ้าคลุมที่เป็นผ้าเล่นตัวไหนดีบอกเลยว่าถ้ารู้สึกชอบผ้าคลุมที่มันมาแบบนี้ถ้าถือชอบผ้าคลุมที่มาแบบนี้เล่นปั้นได้จะเอ้ยคุณจะเล่นปั้นหรือเล่นผ้าก็ได้เพราะว่าไอตัวผ้าคลุมผ้าก็ดัดให้ใกล้เคียงอันนี้ก็เกือบได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบแบบผ้าคลุมปั้นแบบนี้จริงๆให้ผ้าคลุมทรงนี้แต่มันแอบหนาหน่อยนะถ้ารับได้แต่เนี่ยมันจะดูหนาหน่อยถ้ารับได้โอเคเล่นปั้นได้ครับราคาจะแรงกว่าหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าพี่ชอบแต่ถ้าเป็นคนไม่ซีเรียสเป็นคนแบบเดี๋ยวดัดเองก็ได้แบบโอ้ยชิวๆแล้วก็เฮ้ยโอ้โหแบ
หวั่นใจกลัวเอียงอ่ะคืออย่างว่าสมมุติมันจะเอียงหรือไม่เอียงอ่ะมันไม่ว่าจะเอียงหรือไม่เอียงก็ตามแต่ว่าเราซื้อมารู้สึกว่าเอ้ยกังวลว่ามันจะเอียงเนี่ยแน่นอนหนึ่งเลยจะไม่สบายใจดังนั้นแนะนำให้ไปผ้าครับใครที่กังวลใจนะแนะนำให้ไปผ้าก็ตัวผ้ามันทิ้งน้ำหนักตรงๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่น่าจะเอียงได้เพราะตอนตัวผ้าวางอยู่ที่ร้านหลายเดือนก็ไม่เอียงเลยตัวผ้าที่ร้านก็ดัดผ้าคลุมน้ำหนักมาก็ไม่เอียงแนะนำให้ไปตัวผ้าถ้ารู้สึกว่าเห็นตัวปั้นแล้วมันหวั่นใจกลัวเอียงไปตัวผ้าจะได้สบายใจแนะนำแบบนี้เพราะว่าแน่นอนวางแล้วแบบหวั่นใจทุกวันมันก็จะแอบเครียดแอบหน่อยสุดท้ายก็ต้องขายไปซื้อตัวผ้าอยู่ดีก็ไปหาตัวผ้าคลุมผ้าเลยดีกว่า3ถ้าใครแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหดัดผ้าได้เจ๋งกว่านี้หรือว่าชอบซุปเปอร์แมนที่ผ้ามันดูแบบตรงๆแล้วดัดขึ้นแบบกำลังจะบินขึ้นไม่ชอบลมที่มาทางนี้แล้วผ้าคลุมสะบัดอย่างนี้โอเคไปตัวผ้าเพราะตัวผ้าเนี่ยพี่จะสามารถปรับได้อย่างอิสระเลยเพราะตัวผ้าผมปรับอย่างนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดก็ปรับเป็นกลางๆหยิกๆประมาณนี้เหมือนกันแหละตอนตัวผ้าคลุมผ้าใช่ก็จริงตัวผ้าคลุมผ้าถามว่าสนุกไหมก็สนุกไปอีกอย่างตอนที่มานั่งดัดผ้าคลุมครับก็เพลินๆดีแบบปุ๊บปั๊บเหนื่อยแต่ว่าสนุกฮะมันจะคุณจะได้ซุปเปอร์แมนทัชในเวอร์ชั่นที่ของคุณน่ะเพราะว่าไงเราปรับเองอ่ะมันก็เป็นเวอร์ชั่นของเราอยู่แล้วเราแบบฟินเล็กๆว่าเฮ้ยเนี่ยปรับผ้าคลุมสวยด้วยปรับเองด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ต่างกันเยอะถ้าถามว่ามันต่างกันในเรื่องอะไรมันเรื่องของจิตใจฮะความสวยนี่มันก็ดีทั้งคู่ครับเพราะว่าตัวซุปมันตัวเดียวกันตัวซุปมันคือตัวเดียวกันต่างกันที่ผ้าคลุมดัดได้แต่ไม่ใกล้เคียงอันนี้มันก็จะคนละแบบกันอย่างผ้าคลุมผ้าก็จะได้ความบางกว่านี้ก็ดูอาจจะดูสมจริงกว่าแต่ว่าผ้าคลุมปั้นก็จะให้อารมณ์แบบเป็นงานปั้นเป็นสตัจจูแบบเต็มชิ้นแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบจริงๆไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกเลยใช่ถ้าถามผมชอบอันไหนเหรอโหยากจัง ยากเหมือนกันนะคือถ้าถามผมชอบอันไหนถ้าในวันที่ขี้เกียจผมก็จะชอบอันนี้ถ้าในวันที่รู้สึกขยันหน่อยก็จะชอบผ้าคลุมผ้านั่งดัดเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสนุกแต่ว่าถ้าเอาสบายใจก็คงจะเล่นผ้าคลุมผ้าแล้วแบบชิลไม่ต้องมานั่งกังวลผ้าซุปผ้าปั้นคู่แบทแมนผ้าปั้นที่กำลังจะมามันดูเข้ากันกว่าอ๋อไอตัวนั้นใช่ไหมตัวแบทเคปใช่ป่ะฮัชเคปเออแต่นั้นเข้ากันจริงเออใช่ใช่พี่อันนั้นสองอันมันเข้ากันจริงมาดูแบบถึงเออใช่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 โอ้โหสูงมากครับค้ำในรูเบ้าเท้าจริงเหรอพี่ค้ำในรูเบ้าเท้าเนี่ยนะในรูนี้เหรอทำไมอ่ะทำไมถึงอ๋อหมายถึงว่าแกนมันค้ำในรูเบ้าเท้าเหรออ๋ออืมคือตัวมันคงไม่น่าจะเอียงนะถ้ามันไหลฝังเหล็กมามากพออืมแต่สวยอ่ะโคตรชอบเลยเดี๋ยวผมว่าจะมาวางอันนี้มาวางข้างฮูลาฟวางข้างฮูลาฟจริงๆถ้าตอนนี้ในจักรวาลของ DC ในเรียกว่าใน universe ของพามวันดีกว่าแบทแมนที่ผมชอบที่สุดในพามวันจะเป็นแบทแมนฮูลาฟในตอนนี้นะผมว่ามันลงตัวมากเมื่อสิผมอาจจะไม่ได้ชอบแบทแมนเหมือนคนทั่วไปอ่ะอีกตัวนึงที่ชอบจะเป็นแบทแมนที่มันถือสไนเปอร์เสื้อขาดๆอ้วนๆอ่ะอันนั้นก็สวยอันนั้นสวยมากเลยแต่คือถ้าชอบแบบออริจินอลเป็นแบทแมนจริงๆก็จะชอบเป็นตัวนั้นที่มันถือสไนเปอร์อ้วนๆอันนั้นก็สวยหรือว่าเป็นแบทแมนของลีบิมิโจอันนั้นก็สวยผมชอบประมาณ3ตัวนี้แต่ถ้าชอบถ้าไม่นับออริจินอลจะชอบตัวฮูลาฟแต่ออริจินอลจะไปชอบตัว2ตัวนั้นแทนถ้าชอบสุดๆเลยจะเป็นฮูลาฟรู้สึกมันลงตัวมากถ้าซุปเปอร์แมนของฮามวันผมก็ตัวนี้แหละสวยดีค่อนข้างว้าวเลยXM น่าทำซูเปอร์แมนซามูไรเนาะซูเปอร์แมนซีรีส์ซามูไรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะตีความยากอาจจะเป็นซามูไรพเนจรอะไรอย่างนั้นมากกว่านะประมาณนี้ครับก็นี่กี่นาทีแล้ว
โอ้40นาทีก็เดี๋ยวคืนนี้วันพฤหัสป่ะคืนพฤหัสแบบนี้เดี๋ยวกันนะมันน่าจะเลทไปได้นะถ้ามันเลทไปได้คงดีนี่จริงๆตอนนี้เขามี TSC Talk Weekly ครับในกลุ่ม Thailand Statue Collector ซึ่งใครยังดูคอนเทนต์ผมยังไม่จุใจดูวันนี้แบบเฮ้ยดูงานปั้นแล้วไม่จุใจเดี๋ยวไปต่อให้นู่นผมเองก็จะไปนั่งเล่นไปฟังไปคุยกับพี่เขาเหมือนกันในกลุ่ม Thailand Statue Collector ครับผมว่าจะไปนั่งฟังไปนั่งคุยกับพวกพี่ๆแอดมินกลุ่มThailand กันไปนั่งพิมพ์นะไม่ได้เข้าไปต่อยเขาผมไปนั่งฟังเหมือนกับพวกพี่ๆแล้วก็นั่งพิมพ์เนี่ยนะฮะก็เพลินๆนี่ครับผมก็ชอบเหมือนกันสนุกดีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมียูว่าอัปเดตวงการโมเดลเหมือนเดิมพรุ่งนี้น่าจะเล่ากันสนุกหน่อยเพราะว่าเห็นวันนี้มีภาพหลุดจากควีนมาหลายตัวเลยผมว้าวกับบัสเมกาทอนมากๆคือผมชอบดีเซปติคอนมากตอนนี้ผมกำลังหาซื้อสติ๊กเกอร์ไอ้ที่เป็นหน้าดีเซปติคอนไปแปะรถอยู่เว้ยผมชอบมากเลยผมกำลังหาสติ๊กเกอร์โลโก้ดีเซปติคอนไปแปะรถอยู่ยังไม่ได้หาซื้อจริงจังเลยเดี๋ยวว่าจะหาซื้อแล้วผมชอบฮันฟอร์เมอร์แต่จริงจริงผมชอบดีเซปติคอนผมว่าโลโก้มันสวยดีเท่านั้นเองดีไซน์ก็สวยก็ผมว้าวกับบัสเมกาทรอนมากหวังว่าพรุ่งนี้จะได้เห็นภาพจากงานเดี๋ยวพรุ่งนี้อาทิตย์แล้วเล่นไซโชซะเยอะเดี๋ยววีคนี้น่าจะหนักๆไปที่ Queen Studio ก็เดี๋ยวมาติดตามว่าเอ้ยมันมีอะไรมาเปิดใหม่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเพลินจังนี่ใครยังไม่เข้ากลุ่มเข้าเลยนะฮะนี่ Thailand Statue Collector นี่เขาเริ่มไลฟ์กันหน่อยแล้วนะเราจะไปด่ามาร์ค47 Queen มาร์ค7หรือเปล่าพี่หรือมาร์ค47มาร์ค7 Queen โอเคเอาเป็นว่าใครยังอยากเสพคอนเทนต์งานปั้นอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งพิมพ์เล่นกันที่กลุ่ม Thailand Statue Collector ครับไลฟ์ของพี่แก๊สโอเคเจอครับไปเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ครับสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ